ถ้าพูดถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะก็เหมือนจะดูง่ายเนาะจริงๆมันก็ทำง่ายแหละเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปหาทำเลไม่ต้องอะไรเลยทำแบบง่ายๆคือไลฟ์สดหรือทำคลิปวิดีโอหรือโพสอะไรอย่างนี้แต่ความยากของเขาก็คือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันเป็นยุคไม่ใช่อินโฟเมชันนะแต่มันเป็นโอเวอร์อินโฟเมชันคือข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะมากมายประดังประเดเยอะมากเยอะเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะอ่านได้หมดทุกอย่างเพราะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยเขาก็เลือกที่จะดูเพราะเวลาเขาน้อยไงบางครั้งบางทีนะภาพบางภาพคลิปบางคลิปเราอุตส่าห์ทำแทบตายเลยแต่เขาดูเพียงแค่3วิหรือ5วิเท่านั้นถ้าเกิดเขาไม่ว้าวตั้งแต่3วิหรือ5วิแรกนะเขาก็ถ่ายออกถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งเหมือนกับเราอะไรที่มันไม่น่าสนใจเขาก็ถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งเพราะฉะนั้นเรื่องของการพาดหัวข่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยการพาดหัวข่าวคือการทำให้เขาสะดุดแล้วหยุดดูว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรแล้วจะทำยังไงล่ะให้พาดหัวข่าวมันกระแทกโดนใจของเขาวิธีการก็คือเราจะต้องใช้วิธีการพาดหัวข่าวที่มันเป็นคำโดนๆเอาปัญหาของเขาปึ้งขึ้นมาเลยเหมือนทีวีเดลเล็กเห็นไหมฮะคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่หรือไม่เขาเอาปัญหาปึ้งขึ้นมาเลยเพื่อให้เขาจุดดูหรือหันมาดูคนที่เขามีปัญหานี้อยู่เขาก็จะหันมาเฮ้ยอะไรเหรอมันมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงเขาก็อยากจะรู้ครับเพราะฉะนั้นบนโลกออนไลน์พาดหัวข่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะฮะลองพาดหัวข่าวดีๆถ้าวันนี้เรายังพาดหัวข่าวไม่ดีนะถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจทำคลิปวิดีโอมากมายขนาดไหนมันก็ไม่น่าดูเขาก็ถ่ายผ่านครับถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งเสียเปล่าเลยฮะหน้าปกหนังสือต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ผู้คนเนี่ยหยิบมาแล้วลองเปิดอ่านแต่ถ้าเกิดวันนี้หน้าปกไม่น่าสนใจแล้วเขาก็ดูผ่านๆดูเผลอๆ3วิ5วิแล้วก็หายไปแล้วก็ถูกถ่ายทิ้งไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการประทับใจในครั้งแรกที่เห็นภายใน 3-5 วิจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆการพาดหัวข่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มยอดขายของตัวเองนะฮะไม่ต้องไปทำแอดเพิ่มไม่ต้องอะไรเลยลองทำภาพหัวข่าวดูลองแก้ไขตรงนี้ดูและยอดขายของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ